โอเคนะคะมีการกดผิดนิดหน่อยนะคะขออภัยโอเคค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทั้ง3เพจเลยนะคะวันนี้เราไลฟ์กัน3เพจนะคะก็ใครที่ชมอยู่ที่เพจ Stop Tomorrow นะคะสวัสดีด้วยสวัสดีคนที่ชมอยู่ที่เพจ To Lead นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพจเลยนะคะก็คือคนที่ชมอยู่ที่เพจ Blockchain Review ของคุณหานะคะแฟนคลับคุณหาที่ตามมานะคะสวัสดีด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันนะคะถึงเรื่องของ DeFi นะคะ DeFi มันคืออะไรนะคะแล้วก็ทำไมนะคะเราถึงควรจะต้องรู้จักมันนะคะก็วันนี้จะมาหาคำตอบนะคะฟี่ก็เชิญนะคะทั้งคุณเอนะคะจากเพจ Coinman แล้วก็คุณหานะคะจากเพจ Blockchain Review นะคะมาให้คำตอบกันนะคะสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าก่อนอื่นนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเป็นน้องใหม่ของการไลฟ์นะคะชื่อท็อฟฟี่นะคะแต่ว่าก็ถ้าใครที่เคยเป็นลูกศิษย์ของ Stock Tomorrow นะคะเราก็เคยเรียนกับกันเคยเรียนด้วยกันนะคะมาเมื่อหลายๆปีก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ว่าถ้าศิษย์รุ่นใหม่นะคะก็อาจจะไม่เคยเห็นเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเราไม่ค่อยมาเจอกันออนไลน์เนาะไอออฟไลน์นะคะตอนตั้งแต่โควิดเนาะ Stock Tomorrow ก็จะเป็นคอร์สที่เรียนผ่านซูมอย่างเดียวเลยนะคะก็จะได้เห็นหน้าค่าตาน้องๆรุ่นใหม่ๆนะคะที่ใช้เทคโนโลยีกันเก่งแล้วก็เรียนกันทางออนไลน์มากกว่าที่จะมาเจอกันตัวเป็นๆนะคะหวังว่าถ้าโควิดจบแล้วนะคะปีนี้ Stock Tomorrow จะได้จัดคอร์สออฟไลน์ให้ได้มาเจอกันหน้าค่าตากันจริงๆอีกครั้งนึงนะคะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเนาะช่วงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของบิตคอยน์บล็อกเชนหรือว่าคริปโตเนี่ยพี่เชื่อว่าเราคุ้นเคยเนาะเพราะว่ามันมีมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะก็ต่างคนหลายๆคนนะคะก็น่าจะรู้จักหรือว่าจะเคยได้ลองเข้าไปเทรดแล้วนะอย่างคริปโตเพราะว่าราคาเนี่ยยั่วยวนมากนะคะในรอบไม่กี่เดือนก็พุ่งสูงแบบสุดๆนะคะสร้างเศรษฐีมากมายนะคะแต่ว่าหลายคนก็กลัวเนาะก็ยังกลัวอยู่นะคะว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะไอ้ตัวบิตคอยน์นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวงการนี้นะคะไม่ใช่แค่บิตคอยน์นะที่ราคาแบบว่าแรงมากๆขยับตัวเร็วมากๆนะคะแต่ว่าเรื่องของโปรดักต์อื่นๆหรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆนะคะของวงการคริปโตเนี่ยก็ออกมาแบบว่าเยอะมากๆออกมาใหม่ให้พวกเราได้ศึกษานะคะอย่างเช่นวันนี้ที่เป็นเรื่องของ DeFi นะทุกคนก็น่าจะผ่านหูผ่านตาว่าเอ๊ะอะไรอีกนะอะไรใหม่อีกนะนะคะว่า DeFi คืออะไรนะคะก็เชิญทั้ง2ท่านเนี่ยมาให้คำตอบกันวันนี้นะคะแต่ว่าใครที่ไม่เคยฟังสองท่านนี้เลยนะคะที่จริงเราเชิญคุณเอคุณหามาแล้วสองครั้งนะหลายสองครั้งแต่เนื้อหาเยอะจริงๆนะคะก็มีหลายจุดที่น่าสนใจก็ขอเชิญมาอีกสักครั้งหนึ่งแต่สองครั้งแรกนะคะที่เราคุยกันเรื่องของบิตคอยน์แล้วก็เรื่องของอัลคอยน์นะคะมีแตะดีฟายนิดๆนะคะสามารถไปดูที่ YouTube ได้นะคะเดี๋ยวฟี่แปะลิงก์ YouTube ไว้ให้กับคนที่พลาดดูไลฟ์เมื่อครั้งแรกไอ้สองครั้งแรกนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้ใครที่ยังไม่เคยรู้จักคุณหานกับคุณเอนะคะพี่ขอแนะนำนิดนึงว่าคุณหานกับคุณเอเนี่ยจริงๆแล้วมีหนังสือด้วยนะคะมีหนังสือ2เล่มก็คือBitcoin and Blockchain 101เงินดิจิตอลเปลี่ยนโลกนะคะอันนี้เป็นเล่มแรกแล้วก็อีกเล่มนึงเพิ่งออกเมื่อปีนี้เลยนะคะสดๆร้อนๆก็คือDigital Asset Investment 101นะคะจาก Bitcoin สู่การลงทุนยุคใหม่ในสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากติดตามผลงานของทั้งสองท่านก็ไปหาซื้อมาอ่านย้อนหลังได้นะคะแต่วันนี้มาฟังเปิดไอเดียกันก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์เนาะแชร์ไว้เผื่อว่าตอนนี้ไม่ว่างดูก็กลับมาดูย้อนหลังได้เดี๋ยวจะหาไม่เจอว่าเอ๊ะไลค์กันที่เพจไหนนะอะไรนะคะก็แชร์แล้วก็เดี๋ยวกลับมาย้อนดูได้แต่ว่าถ้าว่างดูว่างฟังนะคะขับรถอยู่หรือว่าเดินทางกลับบ้านอยู่นะคะก็ฟังไปด้วยกันแล้วก็แชร์ชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องนะคะมาฟังด้วยกันเลยเพราะว่าเรื่องนี้นะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็เขาเรียกว่ากำลังฮิตอะกำลังเป็นกระแสมากๆเลยไปทางไหนก็มีแต่คนพูดถึงเรื่องของ DeFi นะคะโอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเจอคุณเอกับคุณหันเลยแล้วกันนะคะฟีดึงขึ้นมาก่อนนะคะโอเคแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะ
โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการนะคะคุณเอคุณหาสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคค่ะเอก่อนที่จะเข้าเนื้อหาค่ะถามก่อนเลยวันนี้ข่าวสดๆร้อนๆเลยนะคะเรียกว่ามีดราม่าแบบว่าดูเดือดมากๆเนี่ยสำหรับข่าวเรื่องการเข้ามาควบคุมนะคะกลต.คุณเอคุณหามีมุมมองยังไงบ้างคะเฮ้ยก็ไม่รู้เรื่องเลยผมมองว่ามันเป็น hearing อ่ะนะอย่าเพิ่งถอดใจหรือว่าอย่าเพิ่งท้ออะไรคือผมคิดว่ามันเป็นการโยนหินถามทางนั่นแหละคือมันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะให้ feedback ใช่ไหมถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็อย่าลืมไปให้ feedback ไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่รู้ถูกไหมถ้ามีคนไม่เห็นด้วยเยอะๆหรือมีข้อเสนอว่าโอเคแบบเจอกันตรงกลางยังไงอะไรยังไงเนี่ยผมว่าแบบเนี่ยพวกเราที่ฟังอยู่ละทุกคนที่ประกอบธุรกิจเนี่ยก็ควรจะกรอกไปคือเขาเป็น hearing อะนะก็ต้องควรจะทำตามกฎเกณฑ์แต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงเนี่ยค่อยมาลุยกันอีกทีก็ได้คือณโมเมนต์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการอาจจะคล้ายๆกับเขาตั้งไว้10ก่อนเพื่อที่จะให้มันแบบเหมือนกับสูงไว้ก่อนเพื่อให้เราต่อก็อย่าเพิ่งไปแตกตื่นอะไรผมเห็นคือเอาง่ายๆคนว่าเยอะแล้วแหละผมไม่อยากจะไปพูดอะไรเพิ่มเติมมากเพราะว่ามันกระแสมันลบเยอะแล้วใช่มีดราม่าทั้งวันแล้วฮะใช่ได้ดราม่าทั้งวันผมใช่ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดในฐานะตรงเนี้ยคือก็น่าจะรู้อยู่แล้วผมเองก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่ขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คืออะไรก็ให้ฟีดแบคเขาก็จะได้เอาไปปรับปรุงไปอะไรแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีครับอันนี้มากกว่าจริงๆแล้วอาจจะจริงๆใจจริงยังคิดว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็เป็นไปได้ครับหมายถึงคือโดยส่วนตัวคิดว่ายากโดยส่วนตัวคิดว่ายากอยู่เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเกิดขึ้นจริงมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นการแบบทำให้อีโคซิสเต็มทั้งหมดเนี่ยอาจจะแบบพังไปเลยก็ได้ซึ่งมันไม่มีผลดีอะไรเลยเหมือนกำลังจะเกิดแล้วก็สะดุดเลยเนาะคือถ้าอย่างนั้นคือเหมือนกับว่าแบบกฎหมายที่ทำมาทั้งหมดมันจะสูญเปล่าครับพูดตรงๆคือทั้งหมดที่ผ่านมาถ้าเกิดกฎข้อนี้ออกมาคือทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดคือศูนย์เปล่าเลยฮะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งก็เลยคิดว่าแบบไม่น่าเกิดหรอกมันยากอยู่ฮะโอเคค่ะก็สบายใจกันได้นะคะสำหรับคนที่อย่าพึ่งแบบว่าอย่าพึ่งตื่นตระหนกกันไปนะคะก็ค่อยศึกษาแล้วก็ฟีดแบคกันเนาะโอเคค่ะเริ่มประเด็นเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยสองครั้งที่แล้วเนาะเราก็ค่อนข้างคุยกันไปเยอะแล้วก็ถ้าใครได้ติดตามไลฟ์สองครั้งที่แล้วก็น่าจะมีความเข้าใจเนาะในเรื่องของบิตคอยแล้วก็ดิจิตอลแอสเซทมากขึ้นเนาะซึ่งไม่ได้มีแค่บิตคอยด้วยนะคะคุณเอกคุณหานก็เล่าให้ฟังว่ามันมีมากมายมันมีอัลคอยมันมีเรื่องของต่างๆแบบเยอะมากในวงการของคริปโตเคอเรนซีนะคะโอเคเพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยอยากถามเจาะเลยเรื่องของ DeFi ที่เราแตะนิดๆเมื่อครั้งที่แล้วอะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า DeFi จริงๆมันคืออะไรคะใครตอบก่อนดีโอเคเดี๋ยวหัวหน้าท่านผู้นำอะผู้นำคุณหาโอเคพอเราพูดถึง DeFi เนี่ยจริงๆ DeFi เนี่ยมันแปลว่า Decentralized Finance หรือว่าระบบการเงินที่ไม่มีตัวกลางซึ่งถ้าเกิดพอใครได้ยินคำนี้ก็อาจจะสับสนว่าอ้าวแล้วมันคำทำไมมันคล้ายๆกับบิตคอยจังคือเราต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่บิตคอยเนี่ยกำเนิดขึ้นมาได้ประมาณ10กว่าปีไม่ว่าคนจะพูดว่าบิตคอยเป็นยังไงมีมูลค่าจริงหรือไม่มีมูลค่าจริงมีพื้นฐานหรือเปล่าแต่ยังไงคือราคาวันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเหมือนกับว่าบิตคอยมันโตมามันก็ต้องมีอะไรสักอย่างแหละนะฮะเราจะไม่พูดถึงเรื่องมูลค่าอะไรเยอะแยะนะฮะทีนี้Bitcoin เนี่ยเนื่องจากโดยตัวมันเนี่ยนอกจากมันเป็นตัวเก็บมูลค่าแล้วมันยังเป็นระบบการชำระเงินที่ไม่มีตัวกลางด้วยพูดง่ายๆคือคุณสามารถโอน Bitcoin ได้โดยที่แบบไม่ต้องขึ้นธนาคารหรือสถาบันการเงินใดๆนี่เบสิกก่อนนะครับแต่พอเราพูดถึง DeFi เนี่ย DeFi เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นบัสเวิร์ดเป็นคำพูดที่เหมือนกับว่าเป็นคำติดปากที่คนมีคนกลุ่มหนึ่งพูดขึ้นมาแล้วก็พูดต่อกันไปเรื่อยๆนะฮะโดยถ้าเกิด Bitcoin คือระบบการโอนเงินการพูดถึง DeFi เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดเราสามารถทำฟังก์ชันอื่นๆในทางธนาคารหรือทางการเงินได้มากขึ้นซึ่งถ้าเกิดในปัจจุบันตอนนี้ DeFi มันก็จะมีระบบเหมือนกับว่าการซินเทติกการสร้างสินทรัพย์การแลกเปลี่ยน exchange การ lending การกู้ยืมมันจะเป็นในลักษณะนี้พวกนี้คือการทำฟังก์ชันอื่นๆในระบบไร้ตัวกลางที่มีมากกว่าแค่การโอนเงินครับนี่คือเป็นแบบคำจำกัดความของ DeFi สั้นๆนะครับจริงๆมันก็จริงๆคล้ายๆกับว่ามันก็คือโลกการเงิน
ที่ตอนนี้เราอาจจะเป็นฟิสิกอลเนาะก็ย้ายเข้าไปเป็นเรื่องดิจิตอลซึ่งอาจจะสุดท้ายมันก็จะเหมือนกันเงินในปัจจุบันปะที่ทำได้เหมือนกันจะกู้จะลงทุนจะฝากถอนได้ดอกเบี้ยอะไรอันนี้ก็จะคล้ายกันแต่แค่ย้ายมาเป็นดิจิตอลใช่ไหมคะใช่จะว่าอย่างนั้นก็ได้มันไม่เชิงแค่ดิจิตอลหรอกครับเพราะว่าเวลาเราพูดว่าดิจิตอลเนี่ยคือมันจะมีตัวกลางเป็นบริษัทหรืออาจจะเป็นใครสักคนที่ควบคุมระบบนี้อยู่แต่ว่าพอเป็นระบบ DeFi Decentralized เนี่ยคือมันจะขึ้นไปอยู่บนบล็อกเชนมันจะไปอยู่ในระบบที่ไม่ได้มีใครควบคุมเหมือนกับระบบปกตินะก็ที่มันเป็นที่สนใจในช่วงนี้เพราะว่าพอมันตัดตัวกลางเหล่านี้ออกไปเนี่ยมันมีการปรับระบบโครงสร้างผลตอบแทนนะฮะเพราะว่าปกติสมมุติสถาบันการเงินเขาทำมากำไรส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าตัวสถาบันการเงินใช่ไหมคราวนี้เขาเป็นทำเป็นคล้ายๆกับ sharing economy ทำให้เหมือนกับว่าคนทั่วไปเนี่ยสามารถเอาเงินเข้าไปฝากในระบบพวกนี้ได้และทำหน้าที่เป็นส่วนเหมือนกับส่วนหนึ่งของระบบและกลายเป็นว่าผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างดีมากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนในระบบการเงินปัจจุบันครับโอเคค่ะแต่คุณเอมีไหมคะมีเสริมไหมคะก็มันเป็นเรียกว่าช่องทางใหม่แล้วกันเหมือนเงินที่จากเมื่อก่อนเราโดนตีกรอบว่าไปทำอะไรได้ตอนนี้มันทำลายกำแพงนั้นทิ้งแล้วเราไปอยู่ในโลกที่ว่าเฮ้ยแบบเป็นตลาดเสรีจริงๆนั่นแหละดอกเบี้ยที่เป็นดอกเบี้ยที่มีคนต้องการกู้จริงๆไม่ใช่ดอกเบี้ยที่รัฐบาลกดใช่ไหมมันก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งเพราะมีความต้องการจากอีกฝั่งหนึ่งฉะนั้นเราพูดถึงว่าการที่เราก้าวข้ามกำแพงตรงนี้ไปเราไปอยู่ในตลาดโลกเสรีที่เราจะได้สามารถหาผลตอบแทนได้ดีมากกว่าที่เราถูกตีกรอบอยู่แน่นอนอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสแล้วกันถ้าเกิดใครเข้ามาศึกษาเรื่องนี้ก็จะได้experience เหมือนโลกใหม่คล้ายๆกับตอนเรามีเพิ่งมีอินเทอร์เน็ตอ่ะแล้วเราสามารถไปเจอใครก็ไม่รู้แบบที่อยู่คนละประเทศอยู่อะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้แอปพลิเคชันแชร์กับคนทั่วโลกได้เงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกนั่นครับแต่คราวนี้จะเป็นเรื่องการเงินซะมากกว่าโอเคแล้วจริงๆแล้วแปลว่าถ้าให้ช่วยอธิบายอะค่ะ DeFi กับความเชื่อมโยงของเรื่องของบล็อกเชนหรือว่าคริปโตอย่างเงี้ยให้คนที่อาจจะเคยเข้าใจเรื่องของบล็อกเชนกับคริปโตมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความเชื่อมโยงกันยังไงบ้างอะค่ะใครก่อนเดี๋ยวบอกก่อนก็ได้สลับกันก็คือจริงๆแบบคนน่าจะรู้จัก Bitcoin อยู่แล้วใช่ไหมครับจริงๆ Bitcoin มันก็คือ DeFi นั่นแหละแต่ว่าแค่ว่าเวลาเราเรียกมันเราไม่ได้ใช้คำศัพท์ DeFi เพราะคำว่า DeFi มันเพิ่งมาได้ไม่นานใช่ไหมครับหมายถึงนิยามไม่ตรงเนี้ยแต่ว่าตัว Bitcoin เองเนี่ยแบบมันเรียกว่ายังไงดีคือคุณสมบัติของมันเนี่ยเป็นระบบที่เปิดเป็นระบบที่ทำให้เราทำธุรกรรมการเงินได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางอยู่แล้วอันเนี้ยมันจะเป็นระบบที่ขยายมาจากตรงนั้นมากกว่าที่ว่าเฮ้ยแทนที่เราจะแค่ถือและโอนเราทำได้มากกว่านั้นแล้วเราก๊อปปี้ระบบโมเดลการเงินในปัจจุบันเนี่ยมาแล้วเราทำให้มันมีลักษณะคล้ายคลึงกับ Bitcoinใช่ไหมครับโดยการที่มันมีอิสระภาพในการใช้งานครับการที่เอา2อย่างมาบวกกันเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยเรามีแบบ Bitcoin และเพื่อนๆ เนี่ยที่สามารถวิ่งเล่นอยู่บนโลกนี้แล้วก็เป็นระบบการเงินรูปแบบใหม่ได้ครับคือเป็นเหมือนจะต่อยอดมาจากแค่การเก็บกับการโอนละกันในมุมมองโอเคคุณหามีเพิ่มเติมไหมคะมันจะเป็นลักษณะอย่างที่ว่าแหละครับคือพอคือคนทั่วไปเนี่ยคนส่วนใหญ่จริงๆเหมือนก็รู้จักบิตคอยน์ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆไม่เขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆในโลกคริปโตมันมีอะไรอย่างอื่นเยอะแยะนะฮะแล้วไอ้ DeFi เนี่ยจริงๆจุดเริ่มต้นมันมาจากอีเธอเรียมครับพอบิตคอยน์เนี่ยมันเป็นระบบโอนเงินใช่ไหมแต่ว่าอีเธอเรียมเนี่ยเขาโพสิชันตัวเองว่าจะเป็นอะไรที่มากกว่าระบบโอนเงินเขาอนุญาตให้คนสามารถเขียนคำสั่งที่ซับซ้อนลงไปคำสั่งที่ซับซ้อนที่มากกว่าการโอนเงินลงไปได้บนแพลตฟอร์มครับและนั่นทำให้เหมือนกับว่าระบบฟังก์ชันการโอนเงินหรือว่าทำอะไรที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยเกิดขึ้นได้บนอีเธอเรียมนะครับคือคุณสามารถเอาคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไปวางบนแพลตฟอร์มนี้แล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมานะครับซึ่งเอาจริงๆไอ้ผลตอบแทนพวกนี้มันเป็นผลตอบแทนที่แบบเรียลจริงๆมันไม่ใช่เหมือนกับว่าแบบเป็นแชร์ลูกโซ่อะไรอย่างนั้นนะฮะโอเคค่ะทีนี้เรื่องของ DeFi เนี่ยหลายคนพูดมากเลยว่ามันจะมาดิสรัปธนาคารดิสรัปแบงค์ชาติอันนี้คุณเอกับคุณหานมองยังไงคะขอตอบก่อนละกันมันจะมีแนวคิดที่เหมือนคนในวงการนี้พูดครับจริงๆมันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ดิสรัปแบงค์ชาติหรอกแต่ชาติหรอกนะฮะอันนี้จริงๆเป็นคำพูดเนี่ยเหมือนกับว่าพี่คิมพูดไว้ในรายการเดอะสแตนดาร์ดนะครับพี่คิมก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาบอกมันจะช่วยยกระดับธนาคารนะฮะโปรดอย่าเข้าใจผิดไปโอเค
ก่อนอื่นคือเราต้องเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีทางการเงินนะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าในทุกๆเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นสมาร์ทโฟนเทเลคอมเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันเป็นเทคโนโลยีที่เหมือนกับว่าไม่ถูกควบคุมมาก่อนแต่การเงินเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่เพราะว่ามันมีการควบคุมดูแลที่เข้มงวดมากๆทีเนี้ยไอ้เทคโนโลยีอย่างตัว DeFi หรือบล็อกเชนเนี่ยมันเบรกตรงนี้ได้พอเบรกตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เลยนำไปสู่การทดลองทางการเงินอะไรหลายๆอย่างทีนี้พอการทดลองทางการเงินเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีตัวที่ success ตัวที่ดีคือเท่ากับว่าตัวที่ success เนี่ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆและสักวันนึงเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าธนาคารอาจจะเห็นข้อดีของมันและ apply นำไปใช้หรือธนาคารอาจจะต้องมีความจำเป็นในการเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานของธนาคารไปแต่ว่าธนาคารกลางเนี่ยยังไงก็ไม่ตายมันไม่ได้แบบลักษณะของภาพแบงก์ชาติขนาดนั้นครับอันนี้คือความเห็นของผมนะครับก็คือมาเสริมกันได้เนาะถ้าทำให้เกิดประโยชน์โอเคคุณเอมีไหมคะไม่มีนะครับจริงๆแล้วหานที่หานพูดทั้งหมดก็cover ตรงอันนี้มันเป็นความมันผมว่าสุดท้ายทุกอย่างมันอยู่ร่วมกันนั่นแหละแค่ว่าเรามีทางเลือกมากขึ้นเท่านั้นเองไม่อยากอยู่ในจุดที่เขาอยากให้เราอยู่เราก็ออกใช่ไหมครับโดยการที่เราก็ไม่ต้องไปไฟท์อะไรกับเขามากมันเป็นทางเลือกนะที่กลายเป็นว่าเมื่อก่อนเราไม่มีแต่ตอนนี้เราเริ่มมีละแล้วผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าการที่เรามีอำนาจต่อรองมากขึ้นเนี่ยถ้าถึงเวลาเขาอยากให้เรากลับไปอ่ะก็แปลว่าเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองต้องสร้างระบบที่ทำให้ดึงดูดเรากลับเข้าไปใช่ไหมครับมันเราเป็นผู้บริโภคอ่ะเราก็ต้องเลือกอะไรที่ดีกับเราเขาก็ต้องทำสินค้าที่ดีขึ้นเพื่อให้เรากลับไปครับจริงมันทำให้ไม่เป็นระบบผูกขาดเหมือนเดิมเนอะอันนี้ดีกับผู้บริโภคเลยทำให้เจ้าใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถพัฒนาตัวเองถ้าเข้าใจเนาะไม่ได้มองว่ามันมาดิสรัปต์นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะดึงคำถามก่อนเลยว่าเราจะได้ต่อเนื่องนะคะโอเคอันนี้มีแล้วนะคะที่คุณสมภพนะคะถามว่าธนาคารจะมีผลกระทบจาก DeFi อะไรบ้างนะคะเมื่อกี้ก็คุณเอกับคุณหานะคะก็ให้คำตอบไปแล้วเนาะโอเคถ้าจะเรียกว่าคุณชาคอนนะคะถามว่าถ้าจะเรียกว่าการแยก financial service ของสถาบันการเงินออกมาจากตัวองค์กรแล้วใช้เทคโนโลยีเขียน service แล้วให้มันรันด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีองค์กรอย่างนี้ได้ไหมครับได้ไหมครับเอต้องตอบเลยไงเอต้องตอบก่อนคือเรียกว่ายังไงดีคือถูกจริงๆถูกต้องนะครับก็คือว่ามันเป็นการสร้างเซอร์วิสเดิมนั่นแหละแต่ว่าในคนละรูปแบบจากที่เราต้องเป็นบริษัทแล้วก็จ้างพนักงานมาแล้วก็เอาพนักงานเป็นคนรันอะไรอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยใช่ไหมมันกลายเป็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งสร้างระบบขึ้นมาให้ระบบนี้มันรันได้ด้วยตัวเองโดยมีกลไกเศรษฐศาสตร์ของมันละกันที่ทำให้มีคนเข้ามาใช้แพลตฟอร์มมีรีวอร์ดมีอินเซนティブให้เขาเอาเงินมาวางให้เอาทำให้มันมีกลไกการใช้งานอยู่บนนั้นของมันเองใช่ไหมให้มันอยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นแหละถ้าเกิดทำได้ไม่ดีมันก็ล่มสลายไปคล้ายๆกับบริษัทนั่นแหละถ้าเกิดสมมติทำได้ไม่ดีปั๊บไม่มีเงินเข้าบริษัทไม่มีเงินจ่ายพนักงานแล้วสุดท้ายมันก็ล่มไปแต่อันนี้กลายเป็นว่ากลายเป็นกลไกทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่พยายามจะทำให้มันทำงานให้ตัวเองคล้ายๆกับบิตคอยน์ซะมากกว่าใช่ไหมครับก็ถูกต้องแหละก็แต่ก็ต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เพอร์เฟกต์ถึงขั้นว่าเฮ้ยแบบไม่ต้องมีองค์กรไปในทีเดียวเลยบางส่วนมากมันก็จะมีทีมีองค์คล้ายๆกับองค์กรน่ะแหละครับอยู่ข้างหลังที่คอยพัฒนาระบบนี้อยู่มันยังไม่ใช่ว่าเอ้ยทำเสร็จปุ๊บทิ้งไปได้เลยเหมือนกับบิตคอยน์แล้วแบบไม่ต้องมีใครมาเป็นบริษัทบิตคอยน์ก็มีการพัฒนาอยู่บ้างนะไม่หมายถึงว่าแบบไม่มีบริษัทมานั่งครอบอีกทีคือตอนนี้ถ้าเราสังเกตพวกโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีบริษัทที่ตั้งตัวชัดเจนน่ะแหละว่าเป็นนักพัฒนาดูแลเรื่องเงินดูแลอะไรมีนโยบายต่างๆคือเรายังไม่ไปถึงยุคที่มันดีเซนทรัลไลซ์ขนาดนั้นแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแหละเพราะมันต้องเริ่มสักที่หนึ่งถึงเวลาแล้วโปรเจกต์พวกนี้เขาพยายามเฟดตัวเองแหละจากคำว่าบริษัทสักพักจะปล่อยให้ไอ้พวกกลไกการตัดสินใจน่ะกลายเป็นอยู่กับผู้ใช้มากขึ้นครับโอเคค่ะคุณหามีอะไรเสริมไหมคะไม่มีครับเอพูดครอบคลุมแล้วนะฮะน่าเล่นแบบโอเคคัปปี้คัปปี้สาเหตุเลยที่ทำไมช่วงนี้ถึงคนฮิตมากๆอ่ะฮิตพูดถึงแล้วก็ฮิตเข้ามาใช้งานด้วยเพราะว่าอะไรอ่ะอันนี้อ่ะตาผมตอบใช่ไหมเพราะว่าแล้วค่ะผมตอบแทนครับ money the best ทุกคนใครๆก็หิวเงินกันทั้งนั้นนะครับก็
ก็พวกนี้คือผลตอบแทนมันค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะจริงๆผลตอบแทนแต่ละเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันแต่จริงๆถ้าเกิดสมมุติเข้าใจโดยรวมแล้วพูดตรงๆดอกเบี้ยของมันถ้าเทียบกับผมพูดเลยนะเหมือนกับว่า financial product ทั้งหมดที่มีอยู่ใน traditional ตอนนี้รู้สึกว่าผลตอบแทนจะไม่เทียบเท่าตัวนี้ใช้คำว่า overall แล้วกัน in general ไม่ใช่ทุกตัวไปนะฮะเราอาจจะเอาไปเทียบกับพวกหุ้น OR หรือหุ้น Delta ว่าอาจจะลำบากนิดนึงนะแต่ก็เทียบได้นะถ้าเกิดเทียบกับคริปโตตัวอื่นนะฮะถามต่อเลยได้ไหมเฉลี่ยจริงๆที่บอกว่าผลตอบแทนเยอะเนี่ยคือเท่าไหร่คะทีนี้เนี่ยพอเวลาเราพูดว่าผลตอบแทนเยอะเนี่ยคือในผลตอบแทนในระดับต่ำสุดที่ไม่มีความที่เรียกว่าความเสี่ยงต่ำสุดเลยแล้วกันจะอยู่ที่ประมาณการจะเป็นการใช้ stable coin ในการฝากขายนะฮะจริงๆเดี๋ยวผมกดแชร์สกรีนไปแล้วเนี่ยเอาขึ้นได้ไหมเนี่ยได้ค่ะเดี๋ยวกันนะแป๊บนึงนะคะต้องยังไงสไลด์มันไม่โผล่มาให้พี่เห็นอ๋อโอเคมาแล้วโอเคค่ะก็จะเป็นตัวเนี้ยฮะอย่างตัวเนี้ยในตัวส่วนผลตอบแทนขั้นต่ำสุดนะเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยมันจะเหวี่ยงไปในแต่ละวันคือผลตอบแทนมันมาจากการใช้งานจริงแล้วก็ผู้ใช้งานในแต่ละวันเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามีคนใช้งานเยอะแค่ไหนถ้าคนใช้งานเยอะผลตอบแทนก็ค่อนข้างดีนะครับก็ถ้าเกิดในคู่ของ stable coin หรือว่าเหรียญที่มีมูลค่าคงที่เนี่ยอันนี้คือจะอยู่ที่ประมาณ 25% แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าช่วงที่แบบตลาดลงๆก็อาจจะลงไปที่ได้10% เลยก็มีแล้วก็นี่คือตัวเลขจุดเดียวจริงๆมันจะมีบวก extra อีกแต่ 25% มันก็เยอะในเหมือนกับว่า traditional financial แล้วไงฮะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเอาลึกๆไปอย่างนั้นนะคือ 25% ในโลกนี้คือแบบเบสมากๆแบบเหมือนเป็นคือถ้าเกิดสมมติคนทำเป็นเขาจะไม่มายุ่งเลยว่าเหมือนกับว่าแบบมันเพราะมันน้อยเกินไปนะโอเคมันจะเป็น24เดี๋ยวถ้าเป็นอันดับ24แล้วกัน USDT BUSD 24 บวก 25 50% ต่อปีในปัจจุบันตอนนี้นะฮะเป็นไม่มันอันนี้มันเขียนเป็นคำนวณอ่ะจริงๆมันไม่ใช่ APY จริงๆถ้าเกิดเราคำนวณมันต้องเป็นคำนวณเป็นดอกเบี้ยทบต้นจริงๆอาจจะเยอะกว่า 50% นิดหน่อยและอันนี้คือแบบระดับความเสี่ยงต่ำสุดนะครับสุดยอดเลยนะคะโอเคไม่แปลกใจเนาะคนก็เลยอยากเข้ามานะคะแล้วคุณเอมีอะไรเสริมไหมคะก็ต้องเข้าใจนะไอ้ตัวเลขพวกนี้มันขึ้นเป็นรายปีมันอาจจะดูเวอร์แต่ว่าผมการันตีให้ได้เลยว่ามันไม่ได้อยู่รายปีไงคือต้องเข้าใจว่าแบบเฮ้ยแบบบางคนเห็นบอกเฮ้ย 50% ต่อปี 100% ต่อปีจริงๆมันคือแบบเอาทุกคนอ่ะต้องมองอย่างนี้เลยนะเอา365มาหารก่อนแล้วก็คิดเรทรายวันมันอาจจะอยู่ได้3วันอาจจะอยู่ได้1อาทิตย์อ่ะแล้วเรทก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมว่าเลทปีมัน misleading ระดับหนึ่งแล้วกันมันบางทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองว่าเป็นเลทเฉลี่ยปีจริงๆนะถ้าเกิดเก็บ record อะมันไม่สูงขนาดนั้นอยู่ละดังนั้นมันไม่ได้ดูสแกมเท่ากับที่คนจะคิดอะนะมันไม่ได้เวอร์อย่างนี้ดีกว่ามันแล้วแต่ช่วงครับจริงๆเนี่ยมันคำนวณแบบนี้อย่างมันทำงานอันเนี้ยเป็นแอปที่ทำงานคล้ายซูเปอร์ลิสเพียงแต่ว่าเราฝากเงินเข้าไปแล้วค่าธรรมเนียมแทนที่ซูเปอร์ลิสจะได้จะเป็นเหมือนกับเราได้อย่างตัวเนี้ยมันมีเงินกองอยู่$25 ล้านซึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีคนเทรดประมาณแบบ8 ล้านโผล่มาปุ๊บเทรดดิ้งฟรีเนี่ยจะอยู่ประมาณแบบ$16,000ซึ่ง $16,000เนี่ยก็จะถูกจ่ายให้กับคนที่ provide liquidity ตรงนี้ฮะแล้วก็คำนวณอันนี้คือแบบผลตอบแทนต่อวันแล้วพอคำนวณออกมาเป็นต่อปีมันก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอย่างที่บอกเบสมันคือวันนะคือถึงบอกอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นปีผมมองว่ามันมิสลีดิ้งแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยดีฟายหลายตัวเขาจะมีเหรียญรายวันให้ละคนจะได้เข้าใจมากขึ้นโอเคมันต่อวันเท่านี้นะพรุ่งนี้มันอาจจะขึ้นมันอาจจะลดอะไรอย่างนี้เราควรจะชัวร์ตัวที่มันสูงกว่านี้ไหมเอแล้วมันมีหมดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันเราต้องผ่านมันแล้วมันไม่ได้อยู่ตลอดอันนี้เอาแค่แบบเป็น mindset ที่ต้องจำไว้เลยแหละว่าเฮ้ยแบบมันเราไม่มีทางวางอะไรแล้วมันได้ขนาดนี้อยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้าเกิดเทียบผลตอบแทนย้อนหลังมันก็คือพอเทียบผลตอบแทนย้อนหลังยังไงต่ำสุดมันก็ดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหรือว่ากองทุนหลายๆตัวฮะอันนี้คือขั้นพื้นฐานแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าแบบขึ้นไปเหมือนกับว่าแบบพอเราเล่นเป็นในเหมือนกับว่าขั้น advanced จริงๆเนี่ย
มันจะขึ้นไปถึงระดับเหมือนกับว่าประมาณนี้เลยตัวเลขประมาณนี้ ประมาณ 100-200% ต่อปีมันจะขึ้นไปถึงระดับนั้นเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นการต้องหน่วยที่เราลงทุนเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็น stable coin ครึ่งนึงและครึ่งนึงเป็นหุ้นเพราะฉะนั้นคือมันจะมีโอกาสที่เหมือนกับว่าหุ้นมูลค่าผันผวนได้มันก็มีความเสี่ยงอยู่ประมาณหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ว่าในความเสี่ยงตรงนี้เราก็จะได้ผลตอบแทนประมาณแบบตั้งแต่100ไปจนถึง 200% แต่แน่นอนมันก็เหวี่ยงได้ครับมันเคยตกไปแบบระดับแค่แบบ100 130ก็มีเหมือนกันโอ้ก็คือมีความผันผวนสูงด้วยแทบทุกตัวผันผวนเยอะมั้ยคะไม่มันจะผันเอาง่ายๆคือเหมือนกับว่ามันจะผันผวนในแง่ของผลตอบแทนผลตอบแทนจะผันผวนผลตอบแทนไม่คงที่แต่ว่าส่วนมูลค่าเงินต้นเนี่ยถ้าอย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดสมมุติเซฟสุดแล้วก็ไปเล่นพวก stable coin ที่เมื่อกี้บอกเนี่ย stable coin USDC BUSD เนี่ยมูลค่าเท่ากับดอลลาร์มันจะผันผวนตามค่าเงินดอลลาร์แต่ว่าอันนี้เป็นหุ้นเพราะฉะนั้นคือมันจะผันผวนตามมูลค่าหุ้นจริงๆเพราะฉะนั้นคือคุณถ้าเกิดคุณเล่นหุ้นเป็นคุณก็เดาก็คุณก็คำนวณว่าเหมือนกับว่าคุณรับความเสี่ยงของการลงหุ้นได้เท่าไหร่คุณเหวี่ยงได้เท่าไหร่กับผลตอบแทนตัวเลขเท่านี้คุณโอเคไหมโอเคงั้นขออะไรนะมาถามนิดนึงแล้วการย้อนมาถามนิดนึงว่าแล้วการทำเงินจากดีฟายเนี่ยค่ะเรามีวิธีการยังไงบ้างอะคะจริงหลักมันก็เป็นการที่เรามีแคปิตอลหรือเงินเนี่ยแหละที่มีอยู่ใช่ไหมซึ่งไอ้ capital ที่เรามีเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ชนิดอะไรก็ได้แหละนึกภาพว่าเรามี stable coin ซึ่งอันนี้จะเป็นอันหลักเลยแหละที่เราแนะนำกันเนาะก็คือแบบจะมี USDT USDC BUSD ต่างๆเนี่ยสมมุติเรามีเก็บทิ้งไว้แล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราสามารถเอาตรงเนี้ยไปวางสักที่หนึ่งที่มันสร้างรายได้ให้เราได้ใช่ไหมโดยการวางในที่หนึ่งเนี่ยมันคือเหมือนกับการให้เราไปให้เขายืมอะแต่เขายืมทำอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มบางที่เขาให้เราให้ยืมโดยการที่เขาจะเอาไปปล่อยกู้อ่ะก็มีอย่างนั้นบางที่เราให้ยืมโดยที่เขาจะเอาไปทำ market make ไปเป็น liquidity ให้กับexchange ของเขาก็มีใช่ไหมก็คืออันนี้แล้วแต่สินทรัพย์มันไม่ได้หยุดแค่ที่ stable coin แหละคือเราสมมุติเรามี ether เรามี bitcoin เรามีสินทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นเหรียญเนี่ยแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่มายที่จะแบบเอาตรงนี้ไปวางคือเราอาจจะไม่ได้แคร์ว่าโอเค ether จะขึ้นหรือลงเราแค่แคร์ว่าเรามี10 ether แล้วเรามี10 ether ว่างๆนะเราจะถือ10 ether ยาวละเราไปวางสักที่ไหมเผื่อได้อะไรกลับมาใช่ไหมมันจะเป็นมุมมองนี้มากกว่าครับคือการนำแคปิตอลที่มีเนี่ยไปสร้างยิวขึ้นมามันถึงเรียกว่ายิวฟาร์มิ่งคือเรามีอยู่แล้วแล้วเราไปทำให้มันงอกเงยขึ้นมาจากตรงนั้นโดยการที่เราต้องไปหาสิ่งที่เรียกว่าฟาร์มเนี่ยแหละหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าไอ้ดีฟายแพลตฟอร์มต่างๆว่าเราไปวางที่ไหนจะได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับเราที่สุดครับมันเอาเหรียญมีเหรียญเอาไปเหรียญให้เขายืมใช่ใช่ยืมทำสักอย่างนึงอ่ะมันจะมีระบบต่างกันนะครับโอเคเมื่อกี้พูดถึง stable coin จริงๆถ้าเป็นมือใหม่เข้ามาค่ะอาจจะยังไม่รู้ว่า stable coin คืออะไรด้วยซ้ำนะคะสั้นๆได้มั้ยคะสั้นๆ stable coin เป็นเหรียญที่เหมือนกับว่าเพกมูลค่ากับตัว US ดอลลาร์ครับคือ stable coin แต่ละตัวมันก็จะมีเหมือนกับว่าท่าที่ทำให้มูลค่าของเหรียญนั้นน่ะมีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าแบบอย่างง่ายสุดอย่างที่เข้าใจก็คือเขาเอาเงินมากองหรือเขาเอาสินทรัพย์มากองแล้วก็ออกเป็นตั๋วที่มีมูลค่าเท่าเงินดอลลาร์จากสินทรัพย์อ้างอิงประมาณนั้นนะครับโอเคค่ะแล้วช่วยตอนนี้ช่วยยกตัวอย่าง DeFi ที่แบบฮอตฮิตมาสักหนึ่งตัวได้ไหมคะถ้าคิดในการใช้งานที่สุดใช่ไหมก็ไม่พ้นUniswap แล้วกันอันนี้เป็นอะไรที่ฮิตแล้วก็ดังที่สุดคนส่วนมากคนมาก็จะรู้จักตัวนี้ก่อนก็ง่ายๆเหมือนกับว่าเราปกติเมื่อก่อนเราเทรดบน exchange แพลตฟอร์มเนี้ยเราสามารถเอามา swap มาอะไรกันได้โดยการที่ว่ากลไกคือถามว่าเฮ้ยแบบแล้วเรา swap กับใครอะไรยังไงเขาเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราสามารถเอาไอ้คนที่มันมีเหรียญในพวกเนี้ยที่คนชอบมา swap มันอยู่แล้วอ่ะคุณมีเหรียญเหลือๆคุณเอามาวางให้เราแล้วเดี๋ยวคุณเอาง่ายๆเวลาคนมา swap อ่ะหรือคนมา exchange อ่ะก็จะมา exchange กับเงินของคุณนั่นแหละเราก็คือยืมเงินของคุณไป swap ก่อนแล้วเดี๋ยวคน swap ไป swap มาสุดท้ายคุณได้กลับมาก็พอๆเดิมใช่มั้ยคือคุณเอาเงิน2ฝั่งมาวางถ้าเกิดเอาเป็นเงินอธิบายง่ายๆก็เหมือนว่าเรามีเงินบาทกับเงินดอลลาร์ทิ้งไว้จำนวนเท่ากันเอาไปวางเวลาคนมาซื้อจากบาทไปดอลลาร์มันก็จะหักเงินฝั่งดอลลาร์เราใช่ไหมครับแล้วพูดผิดเอาหักฝั่งบาทดอลลาร์เพิ่มแล้วสักพักคนต้องการเอาดอลลาร์มาแลกบาทหักดอลลาร์บาทเพิ่มไปมาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเฉลี่ยแล้วอ่ะเงินของเราตรงเนี้ยมันจะเท่าเดิมแต่สิ่งที่เราจะได้เนี่ยคือว่าถ้าเกิดคุณเอาตรงเงินที่เหลือมาวางตรงเนี้ยคุณจะได้ส่วนแบ่งของฟรีที่มันจะคิด 0.3% เนี่ยซึ่ง 0.3% ตรงเนี้ยปกติแล้วอ่ะเรานึกภาพเราไป
ไปเทรดกับบน exchange ใช่ไหมสมมติ Binance หรือว่าในไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดฟรีแล้วบริษัทเป็นคนเก็บอันเนี้ยฟรีตรง 0.3 เนี่ยเขาจะมอบให้กับคนที่เอาเงินมาวางกลายเป็นว่าเรากลายเป็นว่าทำธุรกิจโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีธุรกิจอ่ะเขาสร้างแพลตฟอร์มไปแล้วเราแค่มีเงินเหลือเอาไปวางให้แล้วพอมีคนแลกไปแลกมาแลกไปแลกมาเราก็ collect ฟรีไปเรื่อยๆกับประมาณนี้เนี่ยคือหลักการของมันครับอันนี้มีคนถามมาในที่ว่าต่อยอดจากเมื่อกี้นะคะว่าน่าสนใจก็คือเรื่องของกู้อ่ะคนกู้ได้ดอกเบี้ยผลตอบแทนสูงมากๆในฝั่งกับการตรงกันข้ามคนกู้เขากู้อะไรเอาไปทำอะไรกู้ไปทำไมมาผู้ให้กู้แล้วคนกู้ใจดอกแพงเขาจะกู้ทำไมมีหลายแบบครับจริงๆอ่ะไอ้โมเดลยูนิสวอปมันไม่ใช่การกู้แหละดังนั้นมันก็เลยแบบได้ผลตอบแทนเหมือนกับคล้ายๆเราเปิด exchange แล้วเราเป็นส่วนหนึ่งใน exchange ได้ซึ่ง exchange มันทำเงินได้เยอะไงเราก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมมันได้แบบหลายเปอร์เซ็นต์จังเลยคือจริงๆนั่นคือสิ่งที่ exchange เขาได้อ่ะแต่เมื่อก่อนเราไม่เคยมีส่วนร่วมได้ไงแต่ว่าถ้าเกิดเรามองในโมเดลกู้จริงๆอ่ะเรทมันไม่สูงอย่างนั้นนะครับอันนี้หาอาจจะเปิดพวกแบบอาร์เวหรือคอมพาวอะไรอย่างงี้ให้ดูก็ได้คือเรทพวกเนี้ยมันไม่ได้สูงมากแต่ถามว่าบางทีที่มันสูงเพราะอะไรเพราะคนต้องการเอาเงินเนี่ยสมมุติอ่ะผมบอกว่าถ้าเกิดผมกู้เอาอีเทอร์ดีกว่าเอาอีเทอร์ผมมีอีเทอร์เหลือผมเอาอีเทอร์ไปวางเพื่อกู้ดอลลาร์มาถามว่าผมกู้ไปทำอะไรสมมุติดอลลาร์ผมโดนดอกเบี้ยประมาณ 15% ต่อปีเลยถามว่าเฮ้ยดอกเบี้ยแพงอย่างงี้ทำไมกล้ายืมไปเพราะ 15% ต่อปีถ้าผมเฉลี่ย365วันโอ้ยแค่เศษๆเองถูกไหมแล้วในระหว่างวัน2วันเนี่ยถ้าผมเอาดอลลาร์เนี่ยไปซื้อเหรียญแล้วผมมองว่าเหรียญมันจะราคาขึ้นอ่ะมันก็คือการเลเวอเรจตัวเองไงคือเพราะว่าเรามีเงินเท่านี้เราเอาเงินไปค้ำแล้วเรากู้มาเพื่อซื้อมันเพิ่มเพราะเราคิดว่ามันเป็นขาขึ้นคือมันเพราะคนจะมองว่าเขาได้ผลตอบแทนมากกว่ากับค่าดอกเบี้ยที่เขาต้องจ่ายถูกไหมครับดังนั้นอ่ะถ้าเกิดเขาคิดอย่างเงี้ยหรือเขากู้ไปปุ๊บเขาไปฟาร์มหรือไปปล่อยที่อื่นต่อแล้วเขาได้มากกว่า 15% อ่ะมันก็คุ้มเขาใช่ไหมเขาเลยทำแต่ว่าแน่นอนคนที่ทำอย่างเงี้ยต้องเข้าใจความเสี่ยงด้วยว่าเฮ้ยคุณจ่ายดอกเบี้ย 15% ก็จริงแล้วคุณไปที่อื่นคุณทำได้มากกว่า 15 แต่ว่าที่มันได้มากกว่า 15 แน่นอนมันต้องเสี่ยงมากกว่าถูกไหมครับดังนั้นก็ต้องบริหารกันดีๆแต่มันมีคนประเภทนี้เยอะมันก็เลยทำให้ไอ้เรทดอกเบี้ยบางทีอ่ะถูกสูงมากเลยทำไมคนปล่อยกู้ได้สูงจังอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับจริงๆคุณต้องเข้าใจเนอะว่าจริงๆในโลกเนี้ยมันมีของคริปโตเนี่ยหรือว่า DeFi เนี่ยมันมีวิธีที่ไปหาผลตอบแทนอย่างที่เราคุยกันตอนแรกว่าผลตอบแทนมันเยอะมากๆอ่ะแปลว่ามันมีที่ให้ผลตอบแทนสูงอยู่เพราะฉะนั้นเรามาได้จากการให้เขายืมเงินตรงนี้ได้เยอะได้ประมาณนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะสำหรับคนที่เอาไปสร้างผลตอบแทนได้มากกว่านี้เยอะนะคะโอเครูปนะคะเอาออกก่อนอันนี้คุณชาคอนถามไปแล้วเนาะน่าจะเซอร์วิส DeFi กับเหรียญ DeFi น่าจะคนละเรื่องกันนะคะแป๊บนึงนะโอเคอย่างนั้นถามนิดนึงค่ะเรื่องความเสี่ยงต่อเลยว่ามันปลอดภัยไหมความเสี่ยงมียังไงบ้างถ้าสมมติอยู่ดีๆแพลตฟอร์ม DeFi ที่เกิดขึ้นมาปิดตัวไปเราได้เงินคืนไหมอะไรเงี้ยก็เอาจริงเหมือนกับว่า DeFi เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงอยู่2แบบนะครับหนึ่งคือความเสี่ยงในแง่ของสมาร์ทคอนแทรคครับคือถ้าเกิดพูดง่ายๆเนี่ยเอาเป็นเหมือนกับว่า DeFi ที่ทำงานอย่างถูกที่เหมือนกับว่าแบบเขาไม่ตั้งใจจะโกงเรานะคือ DeFi ที่ไม่ตั้งใจจะโกงเราเนี่ยความเป็นไปได้ที่เหมือนกับว่าจะเกิดความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดจากที่เหมือนกับว่าเขาเขียนโปรแกรมแล้วโปรแกรมนั้นมีข้อผิดพลาดคือเขาไม่ได้ตั้งใจที่เหมือนกับว่าจะทำให้เหมือนกับว่ามีข้อผิดพลาดแต่ว่ามันอาจจะมีบั๊กอะไรที่เขาไม่ล่วงรู้อยู่ทำให้เกิดความเสียหายนะครับอันนี้เป็นกรณีแรกซึ่งอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ก็ต้องเหมือนกับว่าต้องยอมรับกันนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยความถ้าเกิดเป็นความเสี่ยงในลักษณะนั้นน่ะมันจะไม่ใช่ความเสี่ยงที่แบบแพลตฟอร์มเกิดขึ้นแล้วแบบเงินจะหาย 100% มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่เหมือนกับแบบว่าเจ้ามือลุกหยิบเงินทั้งคนทั้งหมดแล้วก็หนีไปนะครับมันจะไม่ใช่แบบนั้นมันอาจคือเขาเขียนระบบคำสั่งมาแล้วเหมือนกับคำสั่งทำงานผิดพลาดก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าบางแพลตฟอร์มมันก็จะมีเงินประกันเหมือนกับว่าเงินสำรองที่จะถูกเอามาใช้ในกรณีที่แพลตฟอร์มทำงานผิดพลาดอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองเลยคือคนที่เหมือนกับว่าสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาโดยตั้งใจจะโกยเงินคนอื่นจริงๆแหละโดยเขาก็มีสองวิธีคือหนึ่งคือเขาก็สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็เขียนคอนแทคว่าเขาสามารถดึงเงินของคนที่ฝากออกไปได้ซึ่งปกติในแพลตฟอร์มที่เหมือนกับว่าดีๆเนี่ยเขาจะไม่เขียนตรงนี้ไว้มันจะมีคนมาตรวจสอบว่าแบบว่าคอนแทคเนี่ยมีแต่เจ้าของเงินเท่านั้นที่สามารถดึงออกได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีแพลตฟอร์มเกิดใหม่ครับแล้วเขาก็จะเขียนว่าเขามีสิทธิ์ดึงเงินออกได้นะครับคือเขาตั้งใจขโมยเงินอยู่แล้วแล้วก็ค
นก็เห็นเหมือนกับว่าตัวเลขผลตอบแทนที่สูงแล้วก็เข้าไปโดยที่เหมือนกับว่าไม่ระมัดระวังแล้วก็ไปเล่นกันนะฮะแล้วก็เสียเงินไปนะครับจะเป็นแล้วในลักษณะแบบนั้นคือถ้าเกิดสมมุติเป็นแพลตฟอร์มดีๆเนี่ยโอกาสความเสี่ยงที่เหมือนจะว่าจะเกิดจากแบบว่าเขาขโมยเงินเราเนี่ยคือจะไม่มีนะครับโอเคคุณเอมีไหมคะก็เสริมนิดนึงแล้วกันมันอย่างที่หานบอกแหละมันอยู่ที่จุดประสงค์ใช่ไหมแต่ว่าคำถามคือเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงจริงๆรู้ได้นะครับหมายถึงว่าส่วนมากถ้าเกิดคำถามกันในคอมมูนิตี้เขาบอกกันอยู่แล้วแหละว่าอันนี้มันสายมืดหรือสายสว่างใช่ไหมสายสว่างหมายความว่ามันผิดพลาดทางเทคนิคจริงๆนั่นแหละก็คือแบบคนบางทีออเดตแล้วอะไรแล้วมันก็ยังไม่ช่วยดังนั้นถ้าเกิดเป็นสายนี้ถามว่าทำไงให้ปลอดภัยแนะนำว่าใช้แพลตฟอร์มที่มันอาจจะมีอายุมาระดับหนึ่งคือไม่ใช่แพลตฟอร์มที่เพิ่งเปิดเมื่อวานหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยให้มันมีข้อพิสูจน์ระดับหนึ่งว่าโอเคมันอยู่นานแล้วยังไม่โดนโจมตีใช่ไหมครับอย่าไปใช้แพลตฟอร์มที่ใหม่เกินไปครับแล้วแพลตฟอร์มพวกเนี้ยสมมติเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยเงินมันไม่หายไปไหนคือเราสามารถถอนได้ผ่านสมาร์ทคอนแทรคเพราะสมาร์ทคอนแทรคมันถูกต้องจริงใช่ไหมแต่ฝ่ายดาร์กเนี่ยโอเคคือบางทีมันจงใจที่จะหนีอยู่แล้วซึ่งเขาหนีได้หลายทางถ้าเกิดหนีแบบแย่ๆหน่อยก็คือเขียนมาแย่ๆเลยแต่แรกแต่บางคนก็เนียนเขียนมาดีแล้วมีปิดเว็บหนีซึ่งมันก็เคยเกิดมาละจะปิดเว็บหนีเนี่ยถ้าเกิดเขียนสมาร์ทคอนแทรคถูกต้องเนี่ยเรากู้เงินเราคืนได้อยู่ดีสิ่งที่เราเสียเนี่ยอาจจะไม่ได้เงินเต็มจำนวนกลับมาเพราะว่าตอนนั้นคนอาจจะเทขายอะไรเละเทะอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีความแบบเหมือนกับราคาอาจจะไม่เหมือนเดิมแค่นั้นเองแต่ว่าถามว่าถ้าสมาร์ทคอนแทรคมันถูกต้องอ่ะเรายังมีสิทธิ์ในการกู้โดยการยิงสมาร์ทคอนแทรคโค้ดไปโดยตรงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าให้ไปถึงขั้นอย่างนั้นเลยเวลาเลือกอ่ะแนะนำว่าอย่าเลือกอะไรที่ใหม่เกินไปอย่าเลือกอะไรที่มันเป็นสายดาร์กเลือกที่แบบมันได้รับการยอมรับระดับหนึ่งอย่าไปแบบโลภแบบว่าเฮ้ยแบบอันนี้มันสูงลองไปซิ่งดีกว่าคือต้องเข้าใจว่าแบบซิ่งในที่เนี้ยมันเสี่ยงมากกว่าไปซื้อเหรียญในตลาดBinanceเลยเพราะว่าซื้อพวกนั้นโอเคเรามีโอกาสขาดทุนเพราะราคาเหรียญลงใช่ไหมแต่เรารู้ว่าเหรียญมันยังไม่หายไปไหนไอเนี้ยมันปลิวเมื่อไหร่ก็ได้ไงคือความเสี่ยงมันศูนย์เป็นศูนย์เลยอ่ะคือเหรียญลบ 90% ก็ไม่เท่าเหรียญเป็นศูนย์อ่ะใช่ไหมครับก็นั่นแหละแบบมันไม่เรียกว่าติดดอยด้วยซ้ำเพราะมันหายเลย ก็ระวังให้ดีแล้วกันคือเวลาไปเล่นอะไรครับในแอบขายของเลยนะคะว่าในคอร์สเราจะมีไหมคะสอนวิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ DeFi ว่าเจ้าไหนดูยังไงมีระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวคงให้ดูถึงแบบมันมีกี่แบบกันแน่มันมีลักษณะไหนเราดูได้จากไหนอย่างเงี้ยคือจริงๆมันดูได้จริงๆเราได้พูดมาบ้างแล้วแหละแต่ว่าเราไม่เคยได้ยกตัวอย่างจริงจังอะเนาะก็ไปดูกันในคอร์สกันเพราะว่าของพวกนี้ต้องนั่งส่องกันอย่างละเอียดระดับนึงต้องมีการเรียบเรียงระดับนึงใช่ไหมแบบคือเชื่อว่าถ้าเกิดดูในคอร์สอ่ะเราคงเรียบเรียงดีกว่าที่พูดวันนี้แล้วก็ได้ไปพูดตามที่ต่างๆเพราะตามที่ต่างๆเนี่ยเห็นป่าวเวลามีคนถามแล้วเราก็ตอบเนี่ยบางทีมันไม่ได้แบบแบบคนมาใหม่ได้ยันจบอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อารมณ์นั้นไงมันจะเป็นอารมณ์แค่ให้ตอบตามคำถามครับเดี๋ยวในคอร์สเราก็มาเจาะได้เนาะมาช่วยกันส่งแล้วก็เอาทริคของคุณเอคุณหานะว่าดูยังไงโอเคค่ะก่อนไปนะเรื่องคอร์สนะคะถามนิดมีคำถามนะคะคุณโอเคโชว์ก่อนนะคะโอเคเห็นของ Binance มีให้ฝากนั่นใช่ DeFi หรือเปล่าครับอยากทราบข้อดีข้อเสียว่าคุ้มไหมถ้าเทียบกับตัวอย่าง Pancake หรือว่า Uniswap ก็จริงๆ Binance เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าพูดถึง Binance นะ Binance มันเป็นลักษณะของ Centralized Service พูดง่ายคือเหมือนกับว่าเราฝากเงินเข้าไปในธนาคารแล้วธนาคารเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ธนาคารแล้วก็เอาผลตอบแทนมาให้เราแหละจริงๆมันก็มีข้อเสียดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะเพราะว่าอันนี้คือสมมติว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแพลตฟอร์มก็คือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับเราฝากเงินธนาคารก็รับผิดชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าโดยลักษณะแบบนี้ผมตอบแทนโดยทั่วไป DeFi จะดีอยู่จะดีกว่านิดพอสมควรแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยุ่งยากกว่านะครับเพราะว่ามันต้องมานั่งกดเองจะต้องทำรู้จักเรื่อง Wallet แต่ว่าเรื่องแก๊สด้วยที่เรื่องแก๊สด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบคนเล่น Binance ก็แบบกดไปแนนได้เลยก็คือต้องเข้าใจว่าcentralized กับ decentralized เนี่ยมันมีความต่างกันคือ Binance เขาก็ไม่อยากจะพลาดอ่ะนะคือถ้าเกิดใครอยากจะลองอ่ะก็ลองเข้าใจคอนเซปต์จากบน Binance ก็ได้แต่ผมมองว่าเวลาเรามา DeFi เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่การลงทุนนะผมอยากจะให้ทุกคนลองเล่นมากกว่าใช่ไหมแล้วเวลาลองเล่นน่ะเราไปลองบน Binance เนี่ยมันไม่ได้อะไรมันไม่รู้สึกอะไรใหม่อ่ะมันก็แค่เหมือน tool ในการลงทุนชนิดหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่อารมณ์ว่าโอ้โหเฮ้ยแบบ
เราได้เจอโมเมนต์ใหม่ๆที่เราสามารถเนี่ยฝากเงินปล่อยกู้โดยที่ไม่มีตัวกลางอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ฟีลอย่างนั้นละกันอย่างนี้ดีกว่าก็อยากจะให้ไปลอง DeFi ด้วยเหตุที่ว่ามันเป็น innovation ใหม่ๆครับสำหรับคนที่ชอบลองนะเออแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าแก๊สแพงในฝั่ง Ethereum อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวคงมีในคอร์สแหละก็คือเรา Binance เองก็มี Binance Smart Chain ซึ่งเป็น decentralized ระดับนึงเหมือนกันของเขาเพราะฉะนั้นผมมองว่าบนเว็บ Binance ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากรอกระโดดไป Binance Smart Chain ก็ได้แล้วลองใช้ดูบนนั้นยิวก็ดีมากกว่าบน Binance เองอยู่แล้วแล้วแก๊สก็ถูกมากครับก็เดี๋ยวไปลุยต่อกันในคอร์สได้โอเคในคอร์สเรามาอธิบายเรื่องแก๊สกันด้วยนะคะก็คือจริงๆอธิบายแทบทุกเรื่องนะในคอร์สก็มีแทบหมดนะคะมูลใหม่มาได้เลยนะคะหรือไม่อันไหนไม่มีในเอาไลน์ถามได้นะคะโอเค DeFi จะมีเปิดให้บริการโดยคนไทยมีคือเดี๋ยวฟรีขึ้นด้วยนะครับDeFi จะมีเปิดให้บริการโดยคนไทยมีแนวโน้มเป็นไปได้ไหมครับคือต้องเข้าใจว่าแบบเราต้องลืมคำว่าแบบโดยคนชาติไหนก่อนละในโลก DeFi เนี่ยเพราะว่าใครก็ได้สามารถลอนช์โค้ดมาต้องพูดว่าเว็บไซต์พวกเนี้ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครทำในบางเคสนะอย่างแพนเค้กอย่างเงี้ยที่หานโชว์ไปเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเจ้าของคือใครอาจจะเป็นคนไทยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมหมายถึงแบบคือในมุมมองคือว่าเราเชื่อในโค้ดเราเจอว่ามันมีทีมพัฒนาที่ anonymous หรือเราไม่รู้จักด้วยซ้ำแต่เขาเขียนโค้ดได้อย่างถูกต้องเราก็เลยกล้าใช้ใช่ไหมครับดังนั้นถามว่าต้องมีบริการที่จะเปิดโดยคนไทยไหมถามว่าตอนนี้มีไหมมีนะครับก็คือ Alpha Finance อย่างเงี้ยก็เป็นของทีมคนไทยเรียกว่าทีมคนไทยแล้วกันแต่บริการที่เขาเปิดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนไทยคือเขาก็แค่เปิดเป็น global product ดังนั้นใครก็ได้ในโลกแม้บวกกับคนไทยเองเนี่ยก็ไปใช้ได้ใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่พยายามจะสื่อเนี่ยหมายความว่าเฮ้ยแบบไม่ต้องไปสนใจมากว่าเฮ้ยแบบมันการบริการนี้เป็นของใครคือเราก็แค่ใช้ถ้าเกิดมันเบเนฟิตผู้บริโภคของเราอะครับแต่แน่นอนอยากเชียร์คนไทยแหละว่าถ้าเป็นนักพัฒนาแล้วเราไปเล่นในสเปซเนี้ยมันเป็นสเปซที่อินโนเวทีฟมากหมายความว่าเราสามารถใช้ความสามารถตัวเองได้เต็มที่โดยไม่ต้องมานั่งแคร์อะไรเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตการกรอบของธนาคารอะไรพวกนี้คือกลายเป็นว่าเราได้ลองใช้ความสามารถเราเต็มที่สร้างโปรดักที่คนทั้งโลกสามารถแบบแค่แวบเดียวเงินก็ไหลเข้ามาได้ใช่ไหมครับแสดงความสามารถตัวเองได้เต็มที่ครับในเวทีคล้ายๆกับว่าในทุกวันนี้เราสาม developer มีอีกคนสามารถเขียนระบบธนาคารขึ้นมาได้แล้วก็แบบว่าให้ผลตอบแทนมีคนฝากเงินเข้ามาจริงๆเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับไม่มีโลกและพรมแดนอะไรทุกคนทำได้เหมือนกันนะคะเมื่อก่อน okay. มันทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีบล็อกเชนแล้วก็ระบบการเงินทุกอย่างจะถูกเรกูเลเตอร์คุมเข้มมากการคุมเข้มขนาดนี้มันทำให้เหมือนกับว่ามันจะไม่ค่อยมีการทดลองทางการเงินใดๆแบบก้าวกระโดดนะครับโอเคประมาณนี้ออโต้ฟาร์มหรือเปล่าคะมูลค่าลดลงตามเหรียญที่ฝากหรือเปล่าครับออโต้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเหมือนกับว่ามูลค่าลดลงตามเหรียญที่ฝากหมายความว่ายังไงอาจจะหมายความว่าแบบสมมติ BNB ตกปั๊บมูลค่าไอ้ล็อกอะ total value ล็อกอะมันก็ลดลงตามไงอ๋อใช่อันนั้นน่าจะตามนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่า asset มันมีหลายอย่างมันไม่ได้มีแต่ stable coin ถ้าตลาดลงมัน total lock value ก็ร่วงครับโอเคค่ะทุนในการเล่น DeFi คนเริ่มที่ประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆ 1,000-2,000 ก็เล่นได้แล้วนะเพราะมันไม่เพราะว่าถ้าเกิดแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับเชนครับถ้าเกิด Ether เนี่ยตอนเนี้ยกดทีก็ครั้งละ 1,000 บาทก็เพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็ต้องแบบหลักล้านนะครับเอาล้านตรงอันนี้พูดตามตรงถ้าเกิดจะไปเล่นฝั่ง Ether แต่ถ้าเกิดเป็น Binance Smart Chain น่ะถูกใช่ถ้า Binance Smart Chain ก็ผมก็ยังมองว่าสัก 10,000 บาทขึ้นไปนะครับไม่งั้นก็แก๊สมันก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นถูกในที่นี้หมายความว่าอาจจะครั้งละสมมติ30บาทอย่างเงี้ยแต่30บาทก็ถือว่าถ้าเกิดเงินต้นน้อยอ่ะก็อาจจะไม่คุ้มเหมือนกันนะครับคือจริงๆมันต้องเข้าใจว่า DeFi นะตอนนี้มันแก้ปัญหาเรื่องแก๊สเรื่อง scaling อะไรตรงนี้ยากอยู่ใช่ไหมครับมันเลยทำให้แบบมันเปิดมันไม่ได้เปิดกว้างถึงขนาดแบบเงินทุกไซส์อ่ะนี่ดีกว่าคือแน่นอนว่าในอนาคตเป็นไปได้ที่จะทำให้แบบเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาได้โดยไม่ว่าต้นทุนเท่าไหร่แต่ณตอนนี้มันเป็น experimenting space ละกันคือเป็นจุดที่คนเข้ามาทดลองเล่นแล้วการทดลองเล่นในระบบทุนนิยมหมายความว่ายิ่งคนมีเงินหนักมันก็กดแก๊สแพงอ่ะเพราะมันไม่แคร์ไงใช่ไหมมันคุ้มเงินเขาใช่ไหมแล้วมันก็แย่งกันมันเลยทำให้ค่าแก๊สสูงไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องยอมเข้าใจก่อนจนกระทั่งเราไปในเฟสถัดไปที่ว่าโอเคแบบมันมีการแก้ปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเงิน100บาทก็เล่นได้ครับแต่แค่ยังไม่ถึงตรงนั้นอ่ะนะครับโอเคคุณหานมีอะไรเสริมไหมคะก็นะครับเอพูดหมดแล้วครับ
โอเคงั้นเราเข้าขายของเราเข้าขายของเลยเพราะก็มีคนเมื่อกี้เราพูดถึงคอร์สนะไปด้วยนะคะก็มีคนถามว่าคอร์สเปิดเมื่อไหร่นะคะจริงๆคอร์สเราจะเปิดเดือนมีนานะคะตอนนี้รับสมัครมาแล้วก็เกือบเต็มแล้วเพราะว่าคุณหายก็บอกว่าเราไม่อยากแบบว่ารับคนเยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ถามได้ทำความเข้าใจจริงๆกับเนื้อหาของคอร์สนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สนี้นะคะชื่อ How to Make Money from Digital Assets and DeFi นะคะเจาะเลยวันแรก Digital Assets วันที่2ก็เจาะที่ DeFi เลยนะคะขอถามทั้งสองท่านเลยว่าในคอร์สนี้นะคะจะสอนอะไรบ้างอาหารเอาง่ายๆเลยนะคอร์สนี้มันจะแบ่งเป็นคอร์สนี้มันจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะแบ่งฝั่งที่เป็น DeFi กับแบ่งฝั่งที่เหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับว่าลงทุนเหรียญธรรมดาไอตัวลงทุนเหรียญธรรมดาเราจะพูดเหมือนกับว่าฟันดาเมนทัลในการเหมือนกับว่า ในการหาเหรียญดีๆสักตัวหนึ่งซึ่งจะไม่ได้คอร์สนี้จะไม่ได้ให้หวยแต่เหมือนกับว่าจะบอกว่าเทคนิคก็เหมือนกับว่าเวลาเราจะเลือกดูเหรียญแต่ละตัวเนี่ยเราพิจารณาจากอะไรบ้างว่าเหมือนกับว่าเหรียญนั้นมี potential หรือไม่มี potential อันนั้นจะเป็นอันที่หนึ่งข้อเสียนิดนึงคือคอร์สนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับแบบคนที่เป็นมือใหม่ 100% มือใหม่แบบศูนย์เลยอ่ะอาจจะเข้าใจยากไปสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าจริงๆบทเรียนพวกนี้มันจะเป็นบทเรียนที่แบบว่าคล้ายๆกับสมมติมี10เลเวลก็คือเหมือนกับเลเวลท้ายๆแล้วนะครับส่วนวันที่2เราก็จะไปลุยกันในเรื่องของ DeFi Farming นะฮะเราจะไปเล่าว่าเหมือนกับว่าการทำงานของ DeFi มีอะไรเล่นยังไงแล้วก็มีข้อควรระวังตรงไหนผลตอบแทนอะไรเป็นเท่าไหร่นะก็จะสอนเชิงฟูดาเมนทัลนิดหน่อยแล้วก็จะเดโมให้ดูปฏิบัติแล้วก็ลองเล่นให้ดูนะครับโอเคที่บอกว่าไม่เหมาะกับมือใหม่อ่ะค่ะแล้วงั้นคนที่มาเรียนควรจะมีความรู้ระดับไหนคะคุณหานคืองี้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าแบบถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่จริงๆคอร์สเนี้ยได้กลับไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้คือคุณอาจจะได้แบบความแนวคิดเชิงคอนเซ็ปต์แล้วก็ให้ดูจริงแนวคิดเชิงคอนเซ็ปต์นะครับแต่ว่าในช่วงที่แบบเดโมหรือว่าปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้อะไรเพราะว่ามันต้องรู้อะไรมานิดหน่อยคืออย่างน้อยคือแบบอย่างน้อยคุณต้องเคยซื้อขายคริปโตเคอเรนซีมาแล้วแล้วก็อย่างน้อยคือรู้จักว่าวอลเล็ตคืออะไรการทำงานพื้นฐานนะครับต้องอย่างน้อยต้องจริงจริงพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าแบบถ้าคุณแบบมีเงินอยู่บน exchange อยู่แล้วอ่ะแล้วแบบสเต็ปต่อไปก็คือถอนออกมาเข้าวอลเล็ตตัวเองอ่ะถ้าเกิดเริ่มจากตรงนั้นอ่ะคิดว่าเข้าคอร์สนี้ได้ไหมประมาณนั้นใช่ไหมคืออย่างน้อยได้คืออย่างน้อยอย่างน้อยคุณต้องถอนเหรียญออกจาก exchange มาเก็บไว้ในวอลเล็ตของตัวเองเป็นเราเหลือเวลาก่อนคอร์สประมาณ2 อาทิตย์ถ้าอยากจะเข้าคอร์สนี้แล้วเป็นมือใหม่ควรต้องทำไงคะก็ลองศึกษาความเพิ่มเติมดูว่าเอางี้ถ้าเกิดสมมติว่าแบบคนที่มือใหม่จริงๆแล้วสมัครคอร์สมาแล้วเนี่ยผมจะไปโพสเหมือนกับว่าแบบคอนเทนต์ที่เหมือนกับว่าพื้นฐานที่แบบควรจะรู้ก่อนที่จะมาเข้าคอร์สนี้แล้วกันนะฮะเผื่อจะได้ไปลองเล่นดูกันเองก่อนนะครับโอเคก็แปลว่าจริงๆก็คุณหานคุณเอมีหนังสือด้วย2เล่มที่ฟี่พูดไปตอนต้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติว่ามีคนอ่านหนังสือ2เล่มนี้มาแล้วเนี่ยแล้วก็มาเรียนต่อคอร์สนี้เลยได้มั้ยคะอันที่โอเคอันนั้นได้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดอ่าน2เล่มนี้มาแล้วเหมือนกับฟูนเดเมนทัลพื้นฐานมันจะค่อนข้างครบแต่มันอาจจะขาดปฏิบัติไปนิดนึงเพราะว่าในหนังสือเรายังไงก็ย้ำอ่ะข้อมูลทางปฏิบัติไม่ได้ย้ายขนาดนั้นจะอ่านไม่อ่านหนังสืออ่ะขอแค่ว่าได้ลองกดอะไรบ้างแล้วแบบใช่คือของพวกนี้มันต้องลองจริงๆครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมาในคอร์สอ่ะคุณแบบแนะนำว่าแบบเอาไปดูซ้ำอะไรก็ได้แต่ว่าต้องกดจริงๆอ่ะคือไม่ใช่คอร์สที่แบบเรามานั่งฟังคอนเซปต์อย่างเดียวละมันจะเป็นคอร์สที่จะเริ่มลงมือดังนั้นก็มั่นใจว่าคนที่อยากมาคือเขาอยากลงมือแหละเพราะฉะนั้นถ้าใครพร้อมลงมือผมว่าเรียนรู้ทันใช่ไหมคือต่อให้จะเป็นมือใหม่ก็เถอะแต่ถ้าเกิดย้อนไปดูวิดีโออื่นเพื่อที่แบบโอเคแบบซื้อบน exchange เป็นแล้วหลังจากนั้นมาดูย้อนหลังเพื่อที่จะถอนแล้วก็เอาไปเล่นน่ะมันก็ยังทันไงผมหมายถึงว่าแบบสุดท้ายแล้วถ้าใครเข้ามาคอร์สนี้มันก็จะได้ hands on น่ะส่วนมีความรู้ถึง hands on มั้ยอันเนี้ยก็เอาเวลาไปลองเล่นก่อนได้แหละหรือว่าไปดูวิดีโออื่นอะไรอย่างงี้ก่อนได้ครับเพราะเหลืออีกต้อง2วีคเนาะใครที่ยังอยากคือทำจริงๆอ่ะมันทันแล้วก็อย่างที่จริงๆเราแนะนำในออนไลน์ด้วยซ้ำนะคะว่าให้อ่านหนังสือ2เล่มนี้มาก่อนแล้วก็ถ้าสมัครแล้วเนี่ยเข้าไปเดี๋ยวเมื่อกี้คุณหานบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะไปแปะสิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะมาเรียนคอร์สนี้ให้ดูกันก่อน2วีคนี้สมัครวันนี้ดูไปก่อนศึกษาไปก่อนแล้วก็มาเริ่มเรียนกันทันแน่นอนจะได้วิธีการกับเทคนิคในการ
ลงทุนเลยนะคะโอเคปึ๊บตอนนี้ให้โปรโมชั่นดีกว่านะคะคอร์สนี้จริงๆแล้วเนี่ยพี่ขอเปิดนะคะจริงๆนี้คอร์สนี้นะคะราคาเราเนี่ยตอน Super Early Bird ที่เราเปิดไปช่วงต้นนะคะเราเปิดราคาที่ 2,590 จากราคาเต็มเนี่ย 3,999 บาทนะคะแล้วเราก็แถมเหรียญที่แอป Tulip ด้วย Tulip Coin นะคะใครยังไม่รู้จักแอป Tulip ก็คือเป็นแอปอ่านหนังสือออนไลน์นะคะมีหนังสือทั้ง2เล่มของคุณหานคุณเอนะคะอยู่ในแอป Tulip ด้วยนะคะเราก็แถมเหรียญให้อีกเลย500เหรียญนี่ก็ไปซื้อหนังสืออ่านได้ครบ2เล่มเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะ Super Early Bird 2,590 เนี่ยมันหมดไปแล้วราคาปัจจุบันนะคะที่เราขายอยู่ก็คือ 2,999 บาทนะคะแล้วก็แถมเหรียญ Tulip ให้200เหรียญนะคะระยะเวลาก็ราคานี้นะคะถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะ28กุมภาแต่นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้นะคะก็พิเศษอีกเช่นเคยเราให้ย้อนกลับไปให้ราคา Super Early Bird นะคะก็คือ 2,590 แต่ว่าให้เหรียญ Tulip เนี่ย200เหรียญนะคะเท่ากับของราคาตอนนี้นะคะแต่สมัครได้ถึงแค่เที่ยงวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเรียนคอร์สนี้นะคะกับคุณเอคุณหานะคะเราก็จะได้รีบเข้ากลุ่มมาหาความมาศึกษาความรู้เบื้องต้นก่อนมาอ่านหนังสือก่อนนะคะก็รีบสมัครที่เว็บไซต์ Stock Tomorrow ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะสามารถเข้าไปราคานี้ถึงแค่เที่ยงพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็หลังเที่ยงก็จะปรับเป็นราคา 2,999 ถึงสิ้นเดือนนะคะคุ้มมากๆโอเคค่ะเดี๋ยวปิดก่อนโอเคขอมาถามคำถามทิ้งท้ายนิดนึงนะคะจากคนที่ถามมาในคอมเมนต์นะคะปึ๊บถ้าอันนี้เลยถ้าเว็บแพนเค้กปิดทำยังไงครับเพื่อเอาเหรียญคืนก็สามารถยิงสมาร์ทคอนแทรคได้ครับปิดในที่นี้มันหมายถึงหน้าเว็บไงครับล็อกตัวบล็อกเชนมันไม่ได้โดนปิดแต่ว่าโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นน่าจะน้อยครับเพราะว่าต้องดูว่าแบบคือโมเดลที่เขาทำอันเนี้ยถือว่าเป็นสายขาวอย่างแรกเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีเหรียญอะไรมากมายมีคนใช้มากมายคือเหตุผลในการปิดเนี่ยถ้าไปดูในคอนแทรคอ่ะคือถ้าเกิดเขาดึงเงินลูกค้าไปไม่ได้เขาจะปิดทำไมใช่ไหมมันมีเบเนฟิตกับเขามากกว่าถ้ามันยังเปิดต่อได้แต่ถึง worst case เนี่ยสมมติมันปิดเพราะว่าเหตุจำเป็นหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยกับเว็บไซต์มันอย่างเงี้ยแล้วเราอยากเอาเงินออกอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเฮ้ยแบบเราเข้าไปถอนไปกดตามปุ่มไม่ได้เงี้ยเราก็ยังสามารถยิงสมาร์ทคอนแทรคคอลไปได้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าจะยิงยังไงเนี่ยอาจจะต้องไปศึกษาหน่อยแต่แน่นอนถ้าเกิดมันเกิดปิดขึ้นน่ะไปหาตามคอมมูนิตี้ได้มีคนช่วยเหลืออยู่แล้วเดี๋ยวจะมีคนเขียนบอกต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะพวกเราก็เดี๋ยวก็ออกมาสอนก็ได้อะไรเงี้ยครับก็คือมันอยู่บล็อกเชนไม่ต้องห่วงมากครับอันนี้โอเคค่ะอันนี้เลยมอง DeFi ในช่วงปีนี้ทิศทางจะเป็นยังไงบ้างคะDeFi ตอนนี้เป็น DeFi ตอนนี้เหรออืมเอาจริงๆคือตอนนี้มันล้อตามตลาดนะมันล้อตามตลาดเทรนด์ DeFi มันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่ามันก็มีพูดตรงๆมันก็มีคอขวดอยู่บ้างประมาณนึงในฝั่งของ Ether เนี่ยมีคอขวดชัดเจนแต่ฝั่งใน Binance Smart Chain ตอนนี้แบบก็มีคอขวดแต่ว่ายังไม่ถึงแบบจุดที่อันตรายของมันถ้าตลาดโดยรวมมันยังเป็นขาขึ้นอยู่เทรนด์ DeFi ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับเพราะว่ามันผลตอบแทนมันมาจากการใช้งานอะถ้าตลาดมันดีคนก็ใช้เยอะนะฮะโอเคคุณเอมีไหมคะมีเสริมไหมคะก็คิดว่าแล้วเมื่อกี้หานพูดในแนวว่าผลตอบแทนเนาะว่าแบบมันก็ยังทำให้เหรียญราคาดีแปลว่าเราสามารถฟาร์มแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมองในเชิงอื่นแล้วกันผมมองว่าปีนี้จะก็น่าสนุกน่าจะมีโปรดักต์อะไรออกมาเต็มที่โปรดักต์ที่สำคัญก็อาจจะมีพวกlayer 2 scaling แล้วกันที่ทำให้เราสามารถใช้ระบบ DeFi เนี่ยโดนเสียค่าแก๊สน้อยลงอันนี้จะเป็นชาเลนจ์ที่คิดว่าปีนี้คนจะพยายามจะแก้ปัญหากันเยอะใช่ไหมครับถ้าเกิดแก้ได้หมายความว่าโลกนี้น่าจะสนุกขึ้นเยอะแหละมันก็จะเพลเยอร์อะไรเข้ามาได้ง่ายขึ้นถูกลงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับส่วนปีหน้าเนี่ยผมมองว่าไอ้ถ้ายิวมันยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือแม้ในตลาดขาลงเนี่ยยิวยังแบบมากกว่า 20% น่ะมันจะเป็นจุดที่สถาบันเนี่ยว่าปีนี้ก็เข้าบิตคอยน์กันใช่ไหมแต่ปีหน้าอาจจะเริ่มมองแล้วเฮ้ยแคชเหลือไป DeFi ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มมองว่าเฮ้ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถเข้ามาวางเงินได้พอตรงนั้นเกิดขึ้นปั๊บก็ยิวอาจจะลดลงอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะน่าจะเป็นเทรนด์ที่ปีนี้เป็นการทดสอบกันมากกว่าให้คนเล่นกันไปก่อนถ้า
ถ้ามันเสถียรอยู่ได้ทั้งปีนี้นะผมว่าปีหน้ามีคนสนใจเยอะกว่านี้แน่นอนครับจริงๆต้องบอกว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นใช่ครับใช่โอเคค่ะเอาก็คำถามหมดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอทิ้งท้ายค่ะสองท่านก็คือช่วยฝากคอร์สหน่อยค่ะขายของกันจนสุดท้ายช่วยฝากคอร์สหน่อยว่าทำไมควรจะต้องมาเรียนคอร์สนี้ค่ะงานเราใช่ไหมก็จริงๆคอร์สนี้มันจะเป็นการแบบ wrap up นะถ้าเกิดผมให้พูดตามตรงอ่ะเหมือนกับว่าจริงๆผมกับเอทำคอนเทนต์ฟรีไปเยอะมากจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นสายฟรีคุณจะไปนั่งไล่เก็บจากตรงนั้นอ่ะมันผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณมาคอร์สนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าการ wrap up เหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากไปเสียเวลานั่งดูคลิปวิดีโอยาวๆแต่ว่าอยากได้แบบแบบเหมือนสรุปแบบรวดรัดจะได้เข้าใจในจุดๆเดียวเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็เป็นลักษณะเป็น benefit ของคอร์สนี้นะครับคืออย่างในความเห็นผมก็มันคือการเรียบเรียงนั่นแหละว่าเราจัดให้มันเอาจริงๆเราก็ไม่เคยจัดนะเพราะมันคอนเทนต์ฟรีแล้วก็มีอะไรเราก็พูดใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคแบบมี request มาว่าเฮ้ยเราต้องทำคอร์สมีขั้นตอนนะมีโอเคเริ่มยังไงขั้นที่2ยังไงทำยังไงจนเขาแบบจากโอเคทำไม่เป็นยังทำเป็นอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นโจทย์สำคัญในคอร์สนี้ซึ่งถ้าเราตอบตรงนี้ได้เนี่ยหมายความว่าคนเรียนก็น่าจะทำเป็นตอนจบแล้วกันแล้วมีอะไรอ่ะที่แน่นอนอ่ะที่ดีที่สุดของคอร์สเนี่ยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการได้มีอะไรก็ถามได้ซึ่งเป็นในเชิง practical นะบางทีแบบเหมือนกับเอาตามตรงก็เวลาตอบในเชิงทฤษฎีมันง่ายแต่ถ้าเกิดสมมุติอาจจะถามว่าโอเคกดนี่ยังไงต้องใส่ตัวเลขนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมองว่าคอร์สนี้อาจจะตอบโจทย์เพราะว่าเราก็คงอาจได้คุยกันเบื้องลึกอ่ะใกล้ชิดกันมากกว่าครับสงสัยตรงไหนก็ถามได้เลยจับมือจับมือทำอาจจะไม่ถึงจับมือในเชิงในคอร์สออนไลน์อะนะพูดว่าจับมือไม่ได้แต่เทียบเปรยว่าแบบโอ๊ยประมาณนั้นครับประมาณนั้นเลยโอเคเพราะฉะนั้นมั่นใจว่ามาคอร์สเนี้ยมันดีกว่าการที่เราไปหาข้อมูลค่อยๆปฏิบัติต่อเองแน่นอนนะคะก็ทั้งสองท่านเรียบเรียงพร้อมเตรียมทริคต่างๆที่ใช้จริงมาให้แล้วนะคะก็ใครสนใจนะคะเราเรียนกันวันเสาร์ที่13เลยขอขึ้นแบนเนอร์ก่อนนะคะปุ๊บโอ้ไม่ใช่คอร์สนี้นะคะเราเรียนกันเสาร์ที่13แล้วก็วันอาทิตย์ที่14นะคะเวลาก็คือบ่าย2ถึง5โมงเย็นนะวันละ3ชั่วโมงแค่นั้นเองนะคะก็นอกจากพอดูใครไม่ว่าง2วันนี้เนาะเราก็มีอัดเป็นวิดีโอนะคะไปลงในกลุ่ม Facebook นะคะให้ดูกันได้ย้อนหลัง3เดือนนะคะโดยที่คุณเอคุณหาเนี่ยก็เมื่อกี้ก็คุยกันก่อนที่จะเข้าไลฟ์นะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้ามีคำถามอะไรล่ะในคอร์สถามไม่หมดเนี่ยจะกลับมาถามได้ไหมคุณเอคุณหาจะอยู่ตอบให้นานแค่ไหนนะคะก็คุณเอคุณหาก็บอกว่าเดี๋ยวจะอยู่ตอบให้1เดือนนะคะแต่จริงๆก็แถมให้ถ้ายังจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกคืออยากให้รีบถามรีบทำใช่ไหมแล้วคือเราก็ยังโฟกัสอยู่ในห้องนั้นไงแต่ถ้าเกิดแบบถามหลังจากนั้นน่ะมันก็ดูบ้างไม่ดูบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยอยากตีกรอบเวลาหน่อยว่าถ้ามีคำถามแล้วก็ถามมาเถอะแต่ว่าถ้าเลยเวลานั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่อาจจะไม่ได้ดูบ่อยอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองก็ถามกันได้เลยในห้องนะคะถามไปเปิดจอคุณหานช่วยเปิดจออะไรก็ดูไปสดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจคอร์สนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ทีมงานแปะคอมเมนต์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์นะคะแล้วเพื่อรับราคาพิเศษนะคะวันนี้ถึงตอนเที่ยงถึงพรุ่งนี้นะคะที่ราคา 2,590 จากราคาเต็มเกือบ 4,000 นะคะก็ลดมาแบบเกือบ 1,500 นะคะเยอะมากนะคะเพราะนั้นแค่พรุ่งนี้เที่ยงนะคะรีบจองกันนะคะใครที่อยากจะมาได้ how to ในการmake money จาก digital asset แล้วก็ DeFi นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณ A แล้วก็คุณหานมากๆเลยนะคะที่มาช่วยให้คำตอบหลายๆเรื่องเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าสมมติว่ามีใครมีคำถามเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีอีกนะคะเพราะว่าวงการนี้มีเรื่องน่าสนใจเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ใหม่แบบว่ามันมีน้อยคนที่รู้นะคะตรงนั้นความรู้เนี่ยค่อนข้างจะยังน้อยอยู่นะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์บอกกันไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราขอเชิญอีกได้ไหมคะขอเชิญมาให้คำตอบนะคะอาจารย์ฤทธิ์เป็นเซสชั่นพิเศษเลยนะคะตอบคำถามจากคนที่คอมเมนต์ไว้นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณเอคุณหาเราเจอกันในคอร์สนะคะวันที่13 14ค่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ